วัสดีครับวันนี้ผมกับน้องกิฟต์นะครับจะมาแนะนำแบบมาแบ่งปันนะครับเทคนิคการถ่ายภาพกับฉากสตูดิโอที่เป็นฉากขาวนะครับสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องมีครับนั่นคือเรื่องของแฟลชแน่นอนครับมีแฟลชมีไฟนะครับมีฉากหลังสีขาวนะครับซึ่งฉากหลังสีขาวเนี่ยเพื่อนๆอาจจะไม่จำเป็นที่ต้องใช้ฉากหลังสีขาวแบบที่เพื่อนๆเห็นแบบนี้ก็ได้เพื่อนๆอาจใช้กำแพงหรืออะไรก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องมีมากกว่าฉากหลังสีขาวนั่นคือเรื่องของสเปซระยะห่างระหว่างฉากหลังนะครับภาพที่ผมอยากที่จะนำเสนอนะครับก็จะเป็นภาพการถ่ายภาพบุคคลนะครับในสตูดิโอแล้วก็มีตัวแบบของเราที่เด่นชัดนะครับบวกกับฉากหลังที่เป็นสีขาวโพลนเพื่อที่จะนำภาพไปตัดต่อไป Photoshopแล้วก็นำภาพไปประกอบการใช้งานในรูปแบบต่างๆได้อย่างง่ายดายนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยภาพกับฉากหลังสีขาวเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นที่นิยมในการใช้งานภาพนะครับที่จะเป็นภาพแบบพอร์เทรตภาพแบบสตูดิโอภาพแบบโปรไฟล์ต่างๆที่เราจะสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวดังนั้นการถ่ายภาพกับฉากหลังสีขาวเนี่ยจึงเป็นที่นิยมค่อนข้างมากนะครับวันนี้ก็เลยจะมาลองแบ่งปันเทคนิคนะครับในการถ่ายภาพฉากหลังสีขาวนะครับว่าเราจะมีเทคนิคการทำงานอย่างไรบ้าง นะครับอย่างแรกนะครับที่ผมอยากจะลองแบ่งปันเทคนิคนะครับอยากจะลองใช้ไฟตัวเดียวให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับว่าถ้าเกิดเราใช้ไฟตัวเดียวนี่ตั้งในองศาที่ทะแยงมุมกับตัวแบบนะครับประมาณ45องศาแบบนี้นะครับแล้วก็มีระยะห่างฉากหลังนะครับกับตัวแบบเนี่ยประมาณสักเมตร20นะครับโดยประมาณนะครับถ้าเกิดเราถ่ายภาพออกมาเนี่ยภาพจะเป็นอย่างไรนะครับเช่นเคยนะครับเซตติ้งที่ผมใช้ในการถ่ายภาพวันนี้นะครับก็ Sony A7 Mark 3นะครับจับคู่กับเลนส์ Sony นะครับ FE50mm F1.8 นะครับส่วนแฟลชที่ผมใช้นะครับตัวที่ยิงอยู่บนเพดานตัวนี้นะครับก็เป็น Godox นะครับ AD600 นะครับจับคู่กับทริกเกอร์นะครับ Godox X Pro นะครับในการทำงานเดี๋ยวผมจะลองถ่ายภาพแรกดูก่อนนะครับ Speed Shutter ที่ผมใช้ในวันนี้นะครับก็1/250 F1.8 นะครับแล้วก็ใช้ ISO 100ลองยิงที่กำลังไฟ1/64ดูครับว่าภาพจะออกมาเป็นอย่างไรพร้อมครับ1 2 3สีสันของนางแบบนะครับตัวนางแบบเนี้ยเรียกว่าค่อนข้างโอเคแล้วนะครับภาพเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันไม่โอเคมากๆมันไม่โอเคมากๆครับนั่นก็คือเรื่องของฉากหลังนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับในภาพในฉากหลังเนี่ยมันจะติดไฟนีออนด้านบนออกมานะครับเป็นไฟนีออนสีเขียวๆนะครับสีเขียวๆอมฟ้าๆนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นในภาพนะครับมันเป็นสิ่งรบกวนภาพที่เราบอกเลยว่าเราไม่อยากได้เราไม่ต้องการนะครับอ้ออีกอย่างนึงที่ผมลืมพูดถึงไปนะครับนั่นก็คือเรื่องของดีเทลของฉากหลังในเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าฉากหลังยับๆของผมเนี่ยกับเลนส์ 50mm F1.8 เนี่ยมันดึงขึ้นมาแล้วก็มันเห็นความยับความย่นของฉากหลังเนี่ยค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับตรงนี้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่โอเคเราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรได้บ้างครับวิธีการแก้ปัญหาครับนี่เลยใช้แฟลชยิงเพิ่มเข้าไปที่ฉากหลังให้ฉากหลังสีขาวเรานะครับมันสะท้อนแสงสีขาวมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราลองถ่ายภาพโดยการใช้แฟลชตัวน้อยๆตัวนี้นะครับซึ่งก็เป็นแฟลชโกดอกเหมือนกันนะครับ TT350 นะครับอีก2ตัวในการยิงฟิลไฟเพิ่มเข้าไปที่ฉากหลังนะครับเดี๋ยวเราลองใช้ทีละตัวดูก่อนว่าผลของภาพเป็นอย่างไรบ้าง นะครับเดี๋ยวลองใช้ทีละตัวก่อนผมตั้งไฟไว้ตรงนี้นะครับยิงเข้าไปที่ฉากหลังนะครับเอียงทําองศาน้อยๆนะครับองศาประมาณ60องศานะครับประมาณ60องศาแล้วก็อันนั้นตั้งไว้ที่กรุ๊ป B ใช่ไหมครับตั้งไว้ที่กรุ๊ป B แล้วก็ผมเปิดกำลังไฟที่1/16นะครับที่ไฟฉากหลังเดี๋ยวเราลองมาถ่ายภาพดูซิเอาเป็นยังไงเดี๋ยวผมลองเทสแฟลชดูก่อนว่าออกไหมนะครับสักครู่หนึ่งออกนะครับทั้ง2ตัวโอเคเดี๋ยวเราลองมาถ่ายภาพกันดูครับโอเคพร้อมจะ1 2 3เพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าฉากหลังนะครับมันมีความโบลว์มากยิ่งขึ้นมันมีความขาวมีความสว่างมากยิ่งขึ้นคราวนี้แต่ว่ามันก็ยังเห็นดีเทลของฉากหลังอยู่ผมรู้สึกว่ามันไม่พอใจฮะมันไม่พอใจทำยังไงดีแฟลช1ตัวไม่พอละเพิ่มขึ้นไปเป็น2ตัวเลยนะครับเพราะว่ามุมของภาพด้านข้างเนี่ยที่เราเห็นนะครับมันยังมีดีเทลของฉากหลังอยู่เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนดูนะครับลองเปลี่ยนดูลองเอาไฟไปวางไว้ด้านข้าง2ข้างนะครับแล้วก็ยิงเสยขึ้นไปเหมือนกันประมาณ60องศานะครับแต่ว่าตัวแฟลชเนี่ย เราจะทำการปรับทิศทาง
นะครับให้ยิงทะแยงมุมนะครับให้ยิงเป็นองศาทะแยงมุมเข้าหาฉากหลังนะครับเพื่อเพิ่มความสว่างของฉากหลังของเรานั่นเองเดี๋ยวเราลองดูซิว่าเป็นอย่างไรนะครับแนวตั้งแล้วกันโอเคพร้อมจะ1 2ในภาพนะครับถ้าที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยก็จะเห็นว่าฉากหลังนะครับโบลขาวสว่างสวยเลยทีเดียวนะครับหน้านางแบบของเราก็มีสีสันมีทัศนมิติมีความคมชัดแล้วก็มีเงาที่ดูดีเป็นธรรมชาตินะครับแต่ว่าฉากหลังเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นเนี่ยที่ขอบด้านบนเนี่ยมันจะยังมีเรียกว่าเป็นส่วนที่มันมีดีเทลของรอยยับของผ้าอยู่นิดๆนะครับทางแก้ไม่ยากเลยครับเพิ่มกำลังไฟเข้าไปอีกครับกดให้ฉากหลังมันหายกันไปให้มากที่สุดนะครับเราลองดันแฟลชด้านข้างนะครับ2ตัวน้อยๆของเราที่ยิงไฟไว้ที่ฉากหลังเนี่ยไปเป็น1ส่วน4เพิ่มขึ้นไปอีก2สต็อปจากเมื่อสักครู่นี้นะครับลองถ่ายภาพกันดูโอเคพร้อมครับ1 2 3เพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าฉากหลังเนี่ยโบลหายไปเลยแต่คราวนี้เอฟเฟคที่ตามมานะครับกับการเพิ่มกำลังไฟแฟลชนะครับสิ่งที่เป็นเอฟเฟคของภาพนี้ที่มันเพิ่มขึ้นมานะครับนั่นคือแฟลชที่มันยิงสะท้อนด้านหลังเนี่ยมันสะท้อนกลับมาที่ด้านหน้าเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวผมต้องไปลดกำลังไฟแฟลชที่เป็นแฟลชด้านหน้านะครับลงใหม่สักนิดหนึ่งเดี๋ยวลองถ่ายภาพกันดูใหม่คราวนี้ผมลดลงมาที่1ส่วน128นะครับสำหรับกำลังไฟแฟลชที่อยู่ด้านหน้านะครับส่วนแฟลชด้านหลัง2ตัวที่ยิงฉากหลังเนี่ยผมก็ใช้ที่1ทับ4นะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างเกือบจะเต็มความสามารถของแฟลชด้านหลังแล้วเดี๋ยวเราลองถ่ายภาพใหม่กันดูพร้อมครับ1 2 3ดูดีขึ้นนะครับดูดีขึ้นแต่ว่าความสว่างของภาพ2ภาพตรงนี้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆแล้วครับว่าเพื่อนๆจะชอบแบบไหนสำหรับตัวผมนะครับผมรู้สึกว่ากำลังไฟแฟลชแบบ1ส่วน64เนี่ยมันดูดีกว่าเดี๋ยวผมลองถ่ายภาพใหม่ภาพหนึ่งลองถ่ายใกล้เข้ามาอีกนิดนึงนะครับพร้อมครับ1 2 3นะครับใกล้เข้าไปนิดนึง1ส่วน64นะครับลองลดกำลังไฟลงมานิดนึงเป็น1ส่วน128บวก 0.7 นะครับก็ลดลงมา1ส่วน3ทดสอบนะครับพร้อม1 2 3โอเคเป็นยังไงครับกับวิธีการถ่ายภาพให้ได้แสงที่ฉากหลังนะครับโบลหายไปสว่างสวยงามแล้วก็ตัวแบบของเรานะครับมีความสว่างมีทัศนมิติของภาพที่โอเคมากยิ่งขึ้นนะครับคราวนี้วิธีการจัดแสงเหล่านี้มันก็เป็นเทคนิคง่ายๆในการที่จะถ่ายภาพบุคคลในสตูดิโอนะครับเพื่อให้ได้ฉากหลังที่เป็นสีขาวนะครับสวยงามแล้วเราสามารถที่จะนำภาพนี้ไปตัดต่อไปรีทัชไปตกแต่งเพื่อที่จะใช้งานในรูปแบบต่างๆได้อย่างง่ายดายเมื่อเซตติ้งของเราพร้อมแบบนี้แล้วเราสามารถที่จะถ่ายภาพให้มันได้แสงฉากหลังเป็นสีขาวสนิทแบบนี้ง่ายสวยสนุกเพื่อนๆสามารถถ่ายเองได้ที่บ้านนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีพื้นที่ในการที่จะถอยระยะห่างฉากหลังสีขาวของเพื่อนๆเนี่ยให้มากพอนะครับเราก็สามารถที่จะถ่ายได้เดี๋ยวลองถ่ายภาพอีกภาพหนึ่งพร้อมจะ1 2 3ปั๊บนะครับก็จะเป็นภาพถ่ายบุคคลนะครับที่มีฉากหลังสีขาวสวยงามเหมือนอย่างในวิดีโอที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นฉากสีขาวที่ฟุ้งสวยงามแล้วแต่คนชอบอันนี้แล้วแต่สไตล์นะครับเพื่อนๆชอบแบบไหนเพื่อนๆก็ลองคอมเมนต์มาดูได้นะครับถ้าเกิดว่าผมสะดวกผมมีโอกาสผมจะมาแนะนำแบ่งปันเทคนิคการถ่ายภาพในรูปแบบต่างๆโดยการใช้แฟลชโดยการใช้ไฟนะครับในแบบต่างๆนะครับผมสัญญาว่าทุกๆคอมเมนต์ทุกๆความเห็นอันไหนที่ผมมีความสามารถอันไหนที่ผมพอที่จะทำแล้วก็เอามาแบ่งปันเป็นข้อมูลให้กับเพื่อนๆได้เนี่ยผมจะรีบทำเป็นวิดีโอมาเพื่อแนะนำให้กับเพื่อนๆอย่างแน่นอนวันนี้เทคนิคการถ่ายภาพกับแฟลชแล้วก็ถ่ายในสตูดิโอฉากหลังสีขาวเพื่อให้ได้ฉากหลังสีขาวกับนางแบบของเราก็จบลงแล้วแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าครับวันนี้ผมกับน้องกิ๊ฟลาไปก่อนสวัสดีครับผม
ไปแล้วนะไปจริงๆแล้ว เออสวย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 ไม่เกี่ยวอะไรเลยอ่ะมาพร้อมแล้วจะเปิดยังจะเปิดแล้วเปิดอ่ะเปิดเลยสวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับกับเทปเทคนิคการสอนถ่ายภาพนะครับกับในลิสต์ถ่ายภาพ101ของผมนะครับซึ่งวันนี้ก็แน่นอนอย่างที่ผมสัญญาไว้นะครับจะเป็นเทคนิคการถ่ายภาพกับฉากดำนะครับโดยใช้แฟลต1ตัวนะครับแล้วก็ผมอาจจะมีแนะนำเรื่องของการใช้แฟลต2ตัวในการเพิ่มแสงเข้ามาให้กับแบบของเรานะครับให้มันมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นซึ่งเทคนิคการถ่ายภาพกับฉากดำเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเทคนิคที่ผมชื่นชอบมากเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าฉากดำเนี่ยเวลาเราถ่ายภาพบุคคลนะครับมันจะทำให้แบบของเราดูโดดเด่นมากๆไม่ว่าเขาจะสวมเสื้อผ้าสีอะไรนะครับมันจะทำให้แบบของเราเนี่ยมันดูโดดเด่นขึ้นมาเพราะว่าฉากที่เป็นสีดำทั้งหมดเนี่ยเวลาเรามีคนเข้าไปยืนเด่นอยู่กลางฉากนะครับมันจะทำให้ตัวแบบของเราเนี่ยสีผิวเอยอะไรต่างๆเอยที่อยู่บนใบหน้าลำตัวแขนขานะครับมันจะมีความขับเด่นขึ้นมามากกว่าฉากที่มันเป็นสีดำดังนั้นการถ่ายฉากดำนะครับจึงเป็นเสน่ห์อย่างนึงที่ทำให้ช่างภาพหลายๆคนนะครับหลงไหลไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพขาวดำหรือถ่ายภาพสีก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาทดสอบแล้วก็มาเรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพแบบฉากดำกันครับผมก็ทำอะไรพี่พูดผิดพูดอะไรวะที่บอกว่ามากกว่าฉากดำเอามากกว่าฉากดำเอาเลยมากกว่าฉากขาวมากกว่าฉากขาวก็วันนี้เราจะมาแนะนำนะครับแบ่งปันเรื่องของเทคนิคการถ่ายภาพบุคคลกับฉากหลังสีดำกันครับผมก็เทคนิคก็มีง่ายๆนะครับวันนี้ลืมแนะนำนางแบบวันนี้นางแบบของเรานะครับน้องกิฟต์คนเดิมเช่นเคยนะครับก็เป็นนางแบบขาประจำของผมไปซะละในการที่จะมาถ่ายทอดแล้วก็มาแบ่งปันประสบการณ์ในการถ่ายภาพร่วมๆกันนะครับวันนี้อุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็เช่นเคยครับผมมี Sony A7 Mark 3นะครับ1ตัวพร้อมๆกับเดี๋ยวผมหยิบออกมาให้ดูก็วันนี้นะครับติดเลนส์ Sigma 85 mm นะครับ f1.4 มาด้วย1ตัวเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้เห็นถึงระยะที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมอีกนิดหน่อยนะครับก็เป็นเลนส์ระยะพอร์เทรตที่ต้องบอกว่าได้รับความนิยมในการถ่ายภาพเป็นอย่างดีเลยทีเดียวอีกชิ้นนึงนะครับที่ใช้ในการถ่ายภาพในวันนี้เนี่ยคือนี่เลยครับตัวนี้ครับเห็นไหมเนี่ยไฟขึ้นมานั่นคือ flat trigger นะครับ Godox Expro นะครับที่ทำงานร่วมกันนะครับกับนี่ flat ที่อยู่ข้างบนหัวของผมต่อตัวนี้นะครับนั่นคือ Godox AD 600นะครับซึ่งก็เป็น flat ที่มีกำลังไฟถึง600วัตต์นะครับการถ่ายในที่มีแสงน้อยขนาดนี้นะครับแล้วก็ใช้ flat ขนาด600วัตต์เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันแรงเกินความจำเป็นไปมากเลยทีเดียวนะครับเราสามารถที่จะใช้ flat แบบนี้ก็ได้นี่นี่ใช้แฟลชแบบแฮมเมอร์แบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวผมจะลองใช้ให้ดูด้วยละกันว่าใช้แฟลชแบบแฮมเมอร์แบบนี้มันทำงานแบบไหนได้บ้างนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเราก็มาเริ่มต้นในการถ่ายก่อนสิ่งแรกนะครับแน่นอนครับเวลาเราถ่ายภาพโดยใช้แฟลชนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำเป็นอย่างแรกก่อนที่จะถ่ายก็คือเราต้องเลือกฉากหลังก่อนเลือกฉากหลังหมายความว่ายังไงครับเราจะต้องทดลองถ่ายด้วยแสงปกติธรรมชาติที่เราจะถ่ายนะครับเพื่อให้ดูว่าฉากหลังที่เราจะถ่ายเนี่ยมันดำสนิทเพียงพอสาแก่ใจของเราแล้วหรือยังนะครับซึ่งโหมดที่ผมเปิดทดสอบไปตอนนี้นะครับนั่นคือตอนนี้ผมใช้ Shutter Speed นะครับที่1ส่วน250นะครับ F-stop ที่ 1.4 นะครับแล้วก็ใช้ ISO ที่100เดี๋ยวผมจะลองถ่ายภาพน้องกีฟของเราดูนะครับชัวร์เอาล่ะถ่ายภาพมาแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าดำสนิท
ดำสนิทไม่เห็นอะไรเลยนะครับไม่เห็นอะไรเลยดังนั้นค่อนข้างแน่ใจได้ว่าฉากหลังของเรานะครับจะได้แสงที่มันเป็นสีดำสนิทอย่างแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเราเปิดแฟลชแล้วก็มาลองถ่ายกันดูนะครับโอเคอ่ะผมเปิดแฟลชเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคดันกล้องขึ้นนิดนึงนะครับเซตติ้งที่ผมใช้ตอนนี้นะครับก็คือ Shutter Speed 1/250 นะครับ F1.4 แล้วก็ ISO 100นะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้เซตกำลังแฟลชนะครับไปที่โหมดแมนนวลนะครับแล้วก็ใช้กำลังแฟลชที่1/128นะครับลองถ่ายภาพดูพร้อมครับ1 2 3อ้าวละภาพที่ได้เป็นอย่างไรบ้างถือว่าแสงค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับฉากหลังที่ได้เนี่ยก็ดำมืดสนิทอย่างที่ใจเราต้องการมากๆเลยนะครับฉากหลังเนี่ยก็ดำไปหายไปพอสมควรเดี๋ยวผมจะลองเพิ่มกำลังไฟดูนิดนึงนะครับว่าผลที่ได้เป็นอย่างไรบ้างผมเพิ่มกำลังไฟนะครับไปที่1/64นะครับแล้วก็ลองถ่ายภาพดูพร้อมครับผม1 2 3สีผิวของนางแบบของเราดูดีขึ้นมามากๆเลยนะครับเดี๋ยวลองถ่ายภาพอีกภาพหนึ่งดูนะครับพร้อมครับ1 2 3สวยงามครับผมสวยงามครับแต่คราวนี้สิ่งที่เราเห็นนะครับจากภาพที่เราถ่ายได้เนี่ยเราจะเห็นว่าที่ผมของนางแบบของเรานะครับผมของน้องกิฟต์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะกลมกลืนไปกับฉากหลังมากพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าผมของแบบของเราเนี่ยก็เป็นสีดำฉากหลังของเราก็เป็นสีดำนะครับทางแก้ที่จะทำให้แบบของเราเนี่ยมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นขับจากตัวแบบขับจากตัวฉากออกไปนะครับสิ่งที่เราจะทำได้ง่ายสุดเลยครับนั่นคือการเพิ่มไฟเข้าไปอีกหนึ่งดวงที่ฉากหลังนะครับคราวนี้ไฟที่ผมจะเพิ่มขึ้นมาเนี่ยผมก็จะใช้เป็นแฟลชธรรมดาครับตัวเล็กๆอย่างแฟลชที่ผมกำลังจะใช้ให้เพื่อนๆชมอยู่ตอนนี้นะครับก็เป็นนี่ตัวนี้เลยครับผม TT350 นะครับซึ่งก็เป็นแฟลชที่มีไกด์นัมเบอร์ที่ไม่ได้สูงมากนะครับประมาณ 30-35 นะครับแล้วก็กำลังไฟไม่แรงเทคนิคการใช้แฟลชตัวนี้นะครับวิธีการใช้เนี่ยเราแค่ไปตั้งอยู่ที่ด้านหลังของแบบของเรานะครับแล้วก็ปรับองศาของแฟลชนะครับให้เงยสูงขึ้นมาแบบนี้นี่ให้เงยสูงขึ้นมาแบบนี้นะครับเพื่อที่จะยิงไฟที่ฉากหลังนะครับยิงไฟที่ตัวนางแบบเนี่ยยิงที่ด้านหลังเพื่อให้มันเกิดเงาขึ้นที่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมจะลองตั้งให้ดูนะครับผมผมก็ทําอย่างนี้ครับเงยขึ้นมาครับแต่เนี่ยมันจะดีกว่าที่ผมอยากดูตรงนี้ครับก็เทสก่อนครับแต่ไม่ต้องตั้งอะไรโอเคนะกิ๊บพร้อมค่ะ1 2 3เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆครับเป็นไงบ้างครับฉากหลังนะครับมีความดำทะมึนใช้ได้แล้วนะครับฉากหลังมีความดำทะมึนใช้ได้แล้วแล้วก็ที่ด้านหลังของนางแบบของเรานะครับก็จะเห็นว่ามันเป็นริมไลท์นะครับเกิดขึ้นมาที่ผมที่คอด้านหลังนะครับทำให้ตัวแบบของเรานะครับมีความหลุดออกมาจากฉากหลังนะครับศีรษะแล้วก็ผมนะครับไม่จมไปกับฉากหลังซึ่งตอนนี้ภาพของนางแบบของเรานะครับคือเขาใช้ยางมัดผมเนี่ยมัดผมเอาไว้อยู่เพื่อที่จะให้ผมเรียบๆใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดว่านางแบบของเราเนี่ยหรือว่าแบบของเราเนี่ยเขาปล่อยผมใช้ผมธรรมชาติไม่ได้มัดผมอยู่เนี่ยแน่นอนครับแสงที่ยิงจากฉากหลังเนี่ยมันจะแบบผ่านผมฟุ้งกระจายเดี๋ยวผมลองให้นางแบบน้องกิฟต์นะครับลองแกะผมดูลองแกะผมดูโอเคเอาละสวยแล้วค่ะพร้อมพร้อมครับ1 2 3ปั๊บเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าที่ผมนะครับที่ด้านหลังเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของมีแสงริมไลท์นะครับโผล่ขึ้นมาจากการที่เรายิงแฟลชออกมาจากด้านหลังนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆยังรู้สึกว่าไม่พอใจนะครับกับการที่แสงเนี่ยมันมีการสะท้อนของวัตถุมากอยู่นะครับเราเปลี่ยนจากการที่วางแฟลชไว้กับพื้นนะครับเป็นการวางตั้งให้มันสูงขึ้นมานะครับการวางตั้งให้มันสูงขึ้นมานะครับก็นี่เลยใช้ไฟแบบนี้ครับขาไฟแบบนี้นะครับจะช่วยให้เราสามารถที่จะตั้งตำแหน่งของแฟลชได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้นนะครับมีความสูงขึ้นมาน้องกิ๊ฟนั่งที่เดิมค่ะนั่งที่เดิมนะโอเคแต่ผมลดนี่ก็ต่ำสุดแล้วลดต่ำกว่านี้ไม่ได้แล้วผมก็จะเงยแฟลชนะครับให้อยู่ในตำแหน่งของศีรษะของน้องกิ๊ฟพอดีเอาละประมาณนี้ประมาณนี้โอเคเอาละดีครับอันนี้ผมจะลองถ่ายภาพเซตนี้ให้ดูนะครับ
ช้กำลังไฟเหมือนเดิมทุกอย่างเนี่ยนะครับนั่นก็คื อที่แฟลตด้านหลังนะครับผมใช้กำลังไฟที่1ส่วน32นะครับแล้วก็ตั้งอยู่ห่างจากน้องกิฟประมาณสัก50เซนโดยประมาณนะครับตั้งอยู่ห่างจากศีรษะของน้องกิฟประมาณ50เซนส่วนที่ไฟกำลังหลังผมนะครับก็ใช้ที่1ส่วน128เท่าเดิมนะครับชัตเตอร์สปีด1ส่วน250 f 1.4 นะครับแล้วก็ ISO 100ครับผมอ่ะเรามาถ่ายกันดูครับพร้อมจัน1 2 3ปั๊บโอ้โหเป็นไงครับเพื่อนๆภาพนี้ต้องบอกว่าดีขึ้นมากเลยนะครับเพราะว่ามิติของฉากหลังเนี่ยที่มันเป็นสีดำนะครับมันมีความดำมากยิ่งขึ้นส่วนเรื่องของเงาริมไลท์เนี่ยที่มันเกิดขึ้นด้านหลังเนี่ยมันก็มีมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยภาพเนี้ยเราอาจจะสังเกตว่าฉากไฟที่ยิงมาจากด้านหลังเนี่ยมันแลดูมีความรุนแรงมากไปนิดนึงอ่ะเดี๋ยวผมลดกำลังไฟมันอีกสักหน่อยลดกำลังไฟสัก2สต็อปแล้วกันเป็น1ส่วน128นะครับให้ไฟมันเบาลงนิดนึงอ่ะลองถ่ายดูอีกภาพนึงครับพร้อมจ้ะ1 2 3เอาละถือว่าภาพนี้แสงที่ได้ดูดีมากเลยทีเดียวนะครับถือว่าเพอร์เฟคมากเลยทีเดียวกับแสงที่ได้นะครับเหล่านี้เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับในการถ่ายภาพด้วยแสงแฟลชนะครับกับฉากหลังสีดำสิ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญนะครับนั่นก็คือเรื่องของระยะห่างระหว่างฉากหลังนะครับกับตัวแบบให้มันมีระยะห่างมากพอสมควรนะครับเพื่อให้แสงสีดำด้านหลังนะครับเพื่อให้ฉากสีดำด้านหลังนะครับมันมีความดำมากยิ่งขึ้นแล้วก็แสงแฟลชของเรานะครับไม่เข้าไปรบกวนแล้วก็สร้างดีเทลสร้างรายละเอียดของฉากหลังนะครับวิธีที่เราจะลดมันได้ง่ายๆวิธีหนึ่งนะนั่นคือเรายกแฟลชของเราให้สูงแล้วก็กดองศาของแฟลชของเราให้มันลงมาต่ำที่สุดเท่าที่จะต่ำได้โดยที่มันยังให้ฟีลลิ่งความรู้สึกของแสงแบบธรรมชาติอยู่นะครับอีกส่วนหนึ่งที่จะทำให้ตัวแบบของเรานะครับดูมีมิติแยกออกมาจากฉากหลังนั่นคือไฟตัวหนึ่งนะครับที่จะทำการส่องด้านหลังนะครับเพื่อที่จะให้ตัวแบบของเราเนี่ยมันมีมิติแยกออกมาจากฉากหลังเหล่านี้เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับที่เพื่อนๆจะลองนำไปประยุกต์เพื่อที่จะถ่ายภาพฉากดำนะครับถ่ายภาพพอร์เทรตแบบฉากดำเนี่ยที่มันเป็นรูปแบบแล้วก็เป็นสไตล์ของเพื่อนๆเองเพื่อนๆอาจจะลองไปปรับแต่งนะครับเปลี่ยนองศาเปลี่ยนกำลังไฟเพิ่มกำลังไฟสร้างรูปแบบในการถ่ายภาพแบบใหม่ๆในแบบของเพื่อนๆเองสิ่งที่ผมนำมาแบ่งปันเพื่อนๆวันนี้นะครับเป็นเพียงแค่เทคนิคนะครับที่มันเป็นพื้นฐานในการถ่ายภาพเบื้องต้นนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบแล้วก็เก็บเอาเรื่องราวเหล่านี้นะครับไปลองปรับใช้กันดูนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบข้อมูลเหล่านี้นะครับชอบเรื่องราวเหล่านี้เทคนิคการถ่ายภาพแบบนี้นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมในการที่จะนำเสนอเรื่องราวดีๆแบบนี้ที่เพื่อนๆชอบต่อไปนะครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าวันนี้ผมกับน้องกิฟต์ลาไปก่อนสวัสดีครับ